วันนี้คันนี้มาเย็นมากเลยนี่ครับปิกอัพเปลี่ยนกระบะใหม่ครับแต่ก่อนกระบะนี้น่าจะอยู่กับรถอีแท็กครับตอนนี้เปลี่ยนมาใส่อีซูซู TFR ครับผมย่าเครื่องนิ่มซะด้วยเนาะช่วงเย็นครับผมรถไม้เริ่มมาแล้วแล้วก็คันนี้ครับสุดยอดครับผมคันนี้มาทุกวันเก่งซะด้วยครับตัดเก่งมากเลยคันนี้มาทุกวันโอ้ได้ไม้มาทุกวันครับวันละ2รอบยักเที่ยวแล้วมั้ยนี่โอ้เก่งแท้นะเก่งแท้ครับผมเนาะมาวันละ2รอบครับสุดยอดมากเลยเนี่ยถือว่ามืออาชีพครับมือเก๋าเลยเย็นๆสบายๆครับวันนี้อากาศถือว่าใช้ได้โอ้ห้องช่างของเราครับผมกับเสมียนคนสวยครับผมได้เท่าไหร่รวมรถนะรถประมาณเท่าไหร่ตันครึ่งเนาะตันหกใช่ไหมโอเคประมาณสักห้าประมาณนั้นโอ้ยคันนี้บรรทุกมา3ตันเนาะสุดยอดเลยครับผมนี่ฮะเราเข้ามาอยู่ที่ด้านในห้องช่างครับสามตันเนี่ยเลยมาคักมาแน่ฮะรถหนักอยู่ถือว่าโอเคครับนะพนักงานก็เดินมาเดินไปเดินมานี่แหละขายของหน้าร้านด้วยครับแล้วก็ช่างไม้ด้วยพวกเราพากันไปชมครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาชมบรรยากาศการขึ้นไม้ช่วงเย็นอันนี้ถือว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเนาะระวังเราก็ไม่ได้ทำคลิปหรือว่าถ่ายคลิปรถขี่มาหลายวันแล้วครับเพิ่งมีเวลาวันนี้นะครับว้าวโอ้โหโอ้พี่อะไรพี่ระวังวันนี้ไม่ค่อยร้อนใครแน่เนาะมันเย็นหน่อยไม่เยอะไหมเยอะดีเราเสื้อเขาเอาไปครับเลยครับทำไปเนาะดีกว่าอยู่เฉยเนาะเหนื่อยก็หยุดนะครับตัดมาอย่างนี้สวยตัดมาเม็ดนึงนี้สวยเราเรียงได้สวยครับอย่างนี้จะคีบง่ายหน่อยครับว่าตัดอย่างนี้มาก็จะง่ายเรียงง่ายครับง่ายต่อการขนส่งง่ายต่อการขึ้นรถของพวกเราครับหลังจากที่พวกเราเปลี่ยนมันมีตัวเกลียวตัวนึงครับเนาะที่ทำให้ไฮดรอลิกไหลทิ้งไฮดรอลิกไป2ถังครับหลังจากแค่ไปซื้ออะไรมาแค่300กว่าบาทครับพี่น้องทุกอย่างนี้คือหายสนิทนะตอนนี้ไม่มีไฮดรอลิกหยดลงมาเลยอย่างน้องเนาะ
เราตอนนี้เปลี่ยนไล่เปลี่ยนเกือบทุกเรียกว่าเกือบทุกจุดแล้วครับเพราะว่าเราจอดไว้นานเนาะจอดไว้เกือบ2ปีครับที่ไม่ได้ใช้งานครับรถคันนี้ครับเนาะเจ้ารถกีบกาโต้เพิ่งซ่อมบำรุงครับแล้วก็เปิดรับซื้อไม้เนาะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้รับซื้อเราไม่ได้รับซื้อไม้มา2ปีครับไม้เบญจพรรณและไม้ยูคาเนาะทีนี้เราก็เปิดซื้อตั้งแต่เราซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วครับตั้งแต่เดือนกันยาเนาะแต่ก็ได้ไม้มากไม่ได้ไม้มากครับแล้วก็มาช่วงนี้ก็ไม้เข้ามาเยอะหน่อยวิ่งวิ่งทางไหนวิ่งทางอ้อมบ่พี่ติวิ่งทางถนนเล็กบ่นี่นะสบายเนาะทางง่ายจะตายเนาะต้องวิ่งทางใหญ่หรอกทุกวันทางง่ายได้ไหม2ตันกว่าเมื่อกี้เนาะได้ไหม2ตันกว่าเมื่อกี้ได้เนาะได้หนักเหมือนกันโอ้เรียกว่า2ตันกว่าเนาะตันกว่าเนาะระมัดระวังเราต้องออกไกลๆนะครับจะตีใส่ปากต้องใจเย็นๆใจร่มๆครับด้านบนก่อนเนาะวันนี้น่าจะไม่เต็มครับพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะเต็มตอนนี้ไม้น่าจะล้นโรงสับกันเลยครับเพราะว่าเรื่องของเกิดจากปัญหาอะไรก็ไม่ทราบครับพี่น้องเพราะว่ามีโรงสับหรือว่าโรงชิปไม้แจ้งมาว่าตอนนี้ไม้ล้นงดรับไม้กันหลายๆโรงก็งดรับไม้กันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับไม้เข้าเยอะไม้ออกเยอะครับผมเนาะทำให้ล้นโรงสับครับเคลียร์กันไม่ทันครับผมเนาะแต่เราก็ไม่ได้ปิดครับเรารับซื้อทุกวันรับซื้อทุกวันครับกำไรมากกำไรน้อยก็ต้องสู้กันไปครับพี่น้องสู้กันไปก่อนเผื่อว่ามันจะดีขึ้นครับไล่ไม่ได้ครับมีสิทธิ์หล่นแน่นอนต้องวางก่อนตอนนี้หลายๆโรงไม้ปิดไปแล้วครับแล้วก็บอกว่าสต็อปการรับไม้เนาะหรือว่าหยุดรับไม้กันก่อนเนาะอ
ขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนเพจของเราครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ